สบายดีเนาะน้องเรียนชั้นม .2 มาพบกับอาจารย์ที่1วันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในบทฝึกหัดอีกข้อนึงเพื่อความจืดจําให้กับพวกน้องแต่ก่อนจะอธิบายบทฝึกหัดข้อนี้อาจารย์จะพาทุกคนขึ้นเทคนิคอีกหน่อยนึงก็คือขั้นตอนในการแก้เลขโจทย์พวกน้องจือบ่มีจักขั้นตอนอาจารย์จะมาอธิบายขึ้นเด้อจะมีอยู่4ขั้นตอนนั่นเอง1เฮาต้องเฮ็ดจังได๋ก่อน1เฮาต้องวางตัวรับวางตัวรับแล้วก็เงื่อนไขของบทโจทย์นั้นบทโจทย์เขาให้เงื่อนไขได้มาเขาก็วางตามนั่นเนาะหลังจากเขาวางตัวรับและเงื่อนไขแล้วเขาขอขั้นตอนที่สองก็คือการสร้างถ้าเป็นสมผลเขาก็สร้างสมผลถ้าเป็นอสมผลเขาก็สร้างอสมผลหลังจากที่เขาสร้างแล้วเขาก็นำสมผลหรืออสมผลที่เขาสร้างนั้นมาแก้มาแก้หลังจากเขาแก้แล้วทุกเทื่ออย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายสำคัญหลายเขาต้องกวดคืนกดขึ้นคำตอบก็คือการแทนค่าแล้วศึกษาออกมามันเนียนบ่ถามมันถูกต้องมันบ่เฮากดขึ้นแล้วเฮากะจะมาสรุปคำตอบก็คือการแก้จะมีอยู่4ขั้นตอนในข้อนี้ข้อที่2หาเทือของจำนวนใด1เมื่อเอามาลบกับ3ส่วน2ของจำนวนนั้นจะเห็นว่าผลลบมีค่าหลายกว่าผลบวกของจำนวนนั้นกับซาวจงซอกหาจำนวนดังกล่าวอันนี้ให้ผู้น้องอ่านจะเป็นบทโจทย์ขอได้อยากอ่านคำถามก่อนถามว่าอ่านที่หนึ่งบ่เข้าใจเขาต้องอ่านหลายๆเทื่อว่าศึกษาบทโจทย์นี้เขาต้องการให้เขาซอกหยังเขาต้องการถามหาหยังเนาะซอกหาหยังหลังจากนั้นเขาอ่านแล้วเขาจะเข้าขั้นตอนในการแก้ขั้นตอนที่หนึ่งเขาต้องวางตัวรับวางตัวรับทีนี้อาจารย์วางให้ x นี้แมนจำนวนที่ต้องการซอกพวกน้องจะวางเป็น x เป็น y เป็น z เป็น a เป็น b ตัวใดก็ได้เฮาวางตามใจซึ่งว่าตัวรับนี้อาจารย์ลืมวางเป็น x อาจารย์ก็วางเป็น x วาง x นี้แมนจำนวนที่ต้องการซอกบ่ฮู้ว่าจำนวนใดที่เฮาต้องการซอกนั้นและอาจารย์วาง x นี้แทนให้คำว่าจำนวนที่1หรือแทนให้คำว่าจำนวนนั้นวาง x นี้แทนให้จำนวนที่1หรือว่าจำนวนนั้นดังนั้นจากคำถามเขาว่าหาเทือของจำนวนที่1หาเทือของจำนวนที่1เมื่ออาจารย์แทน x ด้วยจำนวนที่1แล้วหรือว่าจำนวนนั้นแล้วหาเทือก็แสดงว่าจำนวนนั้นบวกกันหาเทือหรือว่าจำนวนนั้นคูณหานั่นเองอาจารย์จึงได้หา x นั่นเองหาเทือของจำนวนที่1เราจะได้อยู่หา x จากนั้น3ส่วน2ของจำนวนนั้นเมื่อเราแทนจำนวนนั้นด้วย x ก็จะเป็น3ส่วน2 x หรือว่า 3x ส่วน2นั่นเองผลบวกของจำนวนนั้นกับสาวเมื่อเขาแทนจำนวนนั้นด้วย x ก็จะได้ x บวกให้สาวอันนี้การวางตัวรับและการเงื่อนไขที่เขาให้มาหลังจากเขาวางตัวรับและเงื่อนไขที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วเขาจะมาเข้าขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างเป็นอสมผลเขาจะสั่งในไหนเนาะในการสั่งต้องอิงใส่บทโจทย์เป็นหลักเขาว่าหาเทือของจำนวนที่หนึ่งเมื่อจำนวนที่หนึ่งนั้นแทนด้วย x เขาก็จะได้หา x แทนให้หาเทือของจำนวนที่หนึ่งมาลบแน่นอนเขาต้องใส่เครื่องหมายพวกน้องต้องใส่เครื่องหมายลบถามมาบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกถามมาคูณก็ใส่เครื่องหมายคูณอันนี้เขาว่ามาลบเขาต้องใส่เครื่องหมายลบ3ส่วน2ของจำนวนนั้นเมื่อเขาแทนจำนวนนั้นด้วย x ก็เป็น3ส่วน2ของ x จะเห็นว่าอย่างมีค่าหลายกว่าคำว่าค่าหลายกว่าพวกน้องจะใส่เครื่องหมายอย่างแน่นอนต้องเป็นเครื่องหมายใหญ่กว่าจำนวนนั้นบวกกับ3เมื่อเขาแทนจำนวนนั้นด้วย x แล้วเขาจะได้ x บวกให้3หลังจากที่เขาสร้างเป็นอสมผลแล้วเขาจะนำอสมผลที่เขาสร้างนี้ไปเห็นพวกน้องขั้นตอนที่3ต้องขั้นตอนในการแก้นั่นเองเนาะการแก้ก็คือแก้อสมผลทั่วไปก็คือในนี้ให้สังเกตดูว่าจะมีเลขส่วนเป็นบ่เลขส่วนทั้งเทิงเขาเอ่ยว่าจำนวนพูดทั้งลูกแมนพูดกรณีการบวกการลบเลขส่วนกรณีพูดมันบวกคือกันเขาต้องเห็นอะไรต้องคืนพูดห่วงอันนี้พูดแมน2 5x พูดเป็นอย่างคุณต้องเจอบอพูดแมนพูดเป็น1เด้อตัวนี้คือการ x บวก3นี่พูดเป็นหยังพูดแมน1ดังนั้นตัวนี้มีพูดแมน2คือพูดว่าแมน2เฮาจึงคูณ2ใส่
หา x คูณให้จำนวนพูดและพูดฟังนี้คือการคูณให้จำนวนพูดและพูดหรือว่าคูณลุงคูณเทิงนั้น2 5 10คืนพูดทวนแล้วปาพูดเด้อ2คูณ52คูณหา x ได้ 10x ตัวนี้มันมีตัวคูณเขียนคือเก่าเนาะลบ 3x ตัวนี้คูณเข้า2คูณ x ได้ 2x 2คูณ3ได้40จากนั้นเราบวกลบธรรมดา 10x ลบ 3x ได้อยู่ 7x ไงกว่า 2x บวก 40อยากให้บวก 2x นี้เบิดไปก็คือบวกจำนวนคูณขามของบวก 2x ก็คือลบ 2x ใส่ทั้ง2ฝากฝั่งเบื้องซ้ายและฝากเบื้องขวา7x ลบ 2x จะเหลืออยู่ 5x อันนี้ตัวนี้ 2x ลบ 2x เบิดไปเหลืออยู่40นั่นนี่เขากัดมาแก้ต่อ 5x ใหญ่กว่า40 5x ใหญ่กว่า40เขาอยากให้หานี้เบิดไปเมนเขาหารให้หาหรือว่าคูณให้1ส่วน5ใส่ทั้ง2ฝาก5หารหาเบิดไปเหลือ x 8 40หารให้5ได้อยู่8ดังนั้นเราจะได้ x ใหญ่กว่า8คําว่า x ใหญ่กว่า8นี่ตัวเลขแน่ๆพวกน้องนับแต่เลข9เลข10 x 12มันบอกทุกๆตัวเลขแม่นแทนได้อันนี้อาจารย์แทนกดคืนคําตอบทุกเทื่อต้องกดคืนเด้อกดคืนเฮาเอาอัศวินที่เฮาสั่งนั้นมากดคืนคําตอบมือการแทนเอาทุกตัวเลขตัวเลขใดก็ได้ที่ใหญ่กว่า8มาแทนได้นี่อาจารย์เอาเลข9ไกลๆเลยเนาะมาแทนสมมุตินี้ x 9545คูณกันปกติ39 37หลังจากนั้นเฮาบวกลบกันได้บ่บ่ได้เนาะต้องคืนพูดรวมอันนี้45พูดเป็นหยังอันนี้พวกน้องก็ไล่ต่ออันนี้อาจารย์ไล่แล้วตอนนี้คูณเข้าไปจะได้อยู่45คูณ2ได้อยู่90 90ลบให้37แล้วมาหาร2อันนี้พวกน้องก็ไล่ต่อเด้ออาจารย์ไล่มาแล้วจะเห็นว่าฝากตัวนี้หลายกว่า9บวก3แล้วจะได้เขาก็จะมาสรุปคำตอบก็คือดังนั้นจำนวนที่ต้องการซอกเมนทุกๆจำนวนที่หลายกว่า8นั่นเองจะเป็นตัวเลขใดก็ได้ใจผลของมันเมนทุกๆจำนวนที่หลายกว่า8เมนใจผลของอัศสมผลตัวนี้ให้พวกน้องจื้อและจำให้ได้ในการแก้เลขโจทย์จะมีอยู่4ขั้นตอนจะเป็นอัศสมผลจะเป็นสมผลหรือเสมอผลเช่นเดียวกันเนาะจะมีอยู่4ขั้นตอนในการแก้เลขโจทย์ขั้นตอนที่1แม่นหยังแม่นการวางตัวรับและก็เงื่อนไขที่เขาให้มาเนาะขั้นตอนที่2แม่นการสร้างการสร้างจะเป็นคาว่าสมผลกับสร้างสมผลถ้าเป็นอัศสมผลแม่นสร้างอัศสมผลขั้นตอนต่อมาแม่นขั้นตอนในการแก้การแก้หลังจากที่แก้แล้วขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมเขาต้องกวดคืนคำตอบและการสรุปคำตอบออกมาอันนี้ให้พี่น้องกันได้สำหรับบทสนทนาข้อนี้อาจารย์ฝากไว้สำหรับนี้เนาะมื้อหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย